วสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคะณคลื่นวันนี้ไม่ได้จัดผ่านรายการวิทยุแต่ว่าก็เป็นคลื่นพุทธศาสนาทางออนไลน์เหมือนกันเช่นเดิมนะคะของวัดป่าของทางเฟซตอนนี้วันนี้เฟซบุ๊กของธรรมวลีเองเนี่ยใช้ได้ในส่วนของการโพสต์การอะไรแต่ว่าไลฟ์สดมีปัญหาทุกวันค่ะ ขออภัยค่ะมีปัญหาทุกวันก็เลยวันนี้เนี่ยดูที่อัปเดตนะที่อัปเดตของทางเครื่องเนี่ยมันทำไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าไปปรึกษาท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ว่าเนี่ยโทรศัพท์มันมีปัญหามาหลายวันละให้พระอาจารย์ช่วยอัปเดตให้หน่อยเพราะว่าพระอาจารย์ท่านก็จะมีความชำนาญเรื่องนี้ดีกว่าเราก็เลยให้ท่านช่วยทีนี้ปรากฏว่าเวลามันไม่ได้นะในการที่อัปเดตไม่เสร็จท่านก็เลยบอกเอาโทรศัพท์มือถือท่านนะไปถ่ายทอดก่อนนะคะถ้ามันมีปัญหาจริงๆเนี่ยสำหรับเรื่องของการถ่ายทอดตรงนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นเฟซของอุบาสิกาธรรมวดีสิทธาคตนะคะท่านที่ทำก็พอดีวันนี้เนี่ยสถานการณ์มันลืมว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องเครื่องอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงก็เลยตัดสินใจพรุ่งนี้อาจจะใช้อีกเฟซหนึ่งซึ่งเป็นกล้องเป็นเครื่องของอุบาสิกาธรรมวลีสิทธากศแต่ปกติก็ไม่ค่อยได้เข้านะคะเครื่องนั้นเนี่ยเอาไว้สำหรับแท็กแล้วก็ให้ญาติธรรมเนี่ยติดต่อกับเข้ามาดูข่าวแล้วติดต่อกับเข้ามาที่เฟซของธรรมวลีตรงนี้ก็ผ่านไปแล้ว1วันนะคะสำหรับปีใหม่สิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีแต่พ.ศ.ซึ่งมันสมมุติขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ครับพี่แขกสบายดีนะคะทุกอย่างมันก็ยังคงดำเนินต่อไปใครทำกรรมอะไรไว้ทำบุญเอาไว้ทำบาปเอาไว้เนี่ยมันก็ไหลของมันไปตามพิธีของมันแต่ปีใหม่เนี่ยที่เรามีขึ้นมาเนี่ยที่เรามีขึ้นมาเนี่ยปีใหม่เนี่ยเขามีวันสำคัญขึ้นมาก็เพื่อที่ให้เราเนี่ยทำความดีทีนี้เนี่ยวันปีใหม่มันเหมือนกับถ้าเกิดเราเคยผิดพลาดอะไรมาหรือเราเคยทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยคนเรามันต้องมีเริ่มต้นใหม่อะเริ่มต้นหาวันเริ่มต้นให้กับตัวเองอะการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆการเริ่มต้นสิ่งที่ใหม่ๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมันจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกสัก100ครั้ง 1,000 ครั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นสัก100ครั้งหรือ 1,000 ครั้งหรือ 10,000 ครั้งมันก็ยังดีที่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันได้บันทึกความพยายามตรงเนี้ยเอาไว้แล้ว คนที่ทำอะไรไม่สำเร็จครั้งหนึ่งแล้วก็เลิกไปเลยเนี่ยกับคนที่ทำไม่สำเร็จแล้วเริ่มต้นใหม่ทำที่ไม่สำเร็จแล้วเริ่มต้นใหม่เสียงเบาเหรอคะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงนะคะขอบคุณมากค่ะสุพรแฟนคลับตัวจริงเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากตรงไหนเดี๋ยวตึ๊บเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องของพระอาจารย์ก็จะโอเคเป็นยังไงคะเสียงดีขึ้นหรือยังเอ่ยเสียงดีขึ้นหรือยังเอ่ยนะคะค่ะก็โทรศัพท์มือถือก็มีประโยชน์เหมือนกันอย่างเด็กบางคนก็เล่นเกมสมัยก่อนเนี่ยคนเขาไม่รู้จักระบบ Facebook ไม่รู้จักการหาประโยชน์กับโทรศัพท์มือถือพอใครถือโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยก็จะว่าทันทีเลยว่าคนที่เล่นเกมสมัยก่อนตัวเองก็โดนเพราะว่าตอนนั้นคนใช้โทรศัพท์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่รู้จักการใช้ตรงนี้ให้มันเป็นเราก็ถ่ายรูปโพสต์ข่าวนู่นโพสต์ธรรมะทำอะไรที่มันสมองมันคิดแต่เรื่องของธรรมะตลอดเวลาแหละนะเขาคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็โพสต์แต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนมองเนี่ยยิ่งคนแก่ๆเนี่ยเขาเห็นเด็กเล่นเกมไงเขาเจอเราเนี่ยเล่นเกมหรือใช้โทรศัพท์ติดโทรศัพท์ทั้งวันมันเหมือนกับ
นักข่าวที่ต้องถือกล้องอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดคนทำงานกับสื่อมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นจัดรายการวิทยุเนี่ยก็ต้องใช้โทรศัพท์แหละตัวเองเป็นแม่ค้านะคะขายของก็ต้องใช้โทรศัพท์โอนเงินคือทุกอย่างที่ทำงานอยู่ทั้งหมดเนี่ยผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งหมดเลยนะคะแม้กระทั่งคนติดต่อเข้ามาก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือในช่องข้อความต่างๆพอว่างปุ๊บเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆก็จะใช้โทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับเราเนี่ยแทบจะวางโทรศัพท์ไม่ได้พอวางโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาก็คือคนนั้นติดต่อไม่ได้คนนี้ติดต่อไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะในเมื่อช่วงที่เราทำงานอยู่เช่นการถ่ายทอดสดแบบนี้มันต้องพูดอยู่กับคนอื่นดังนั้นเราจะไปนั่งเขี่ยโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยมันเขี่ยโทรศัพท์ไม่ได้ทีนี้เนี่ยในเมื่อมันเขี่ยโทรศัพท์ไม่ได้เนี่ยมันก็เลยพอจบจากงานแต่ละงานเนี่ยช่วงระหว่างต่องานเนี่ยมันก็ต้องเอาโทรศัพท์ขึ้นมาใช้เพื่อที่จะดูว่าใครส่งอะไรมาให้เราบ้างมันเป็นแบบนั้นนะคะที่จะทำนะคะทีนี้เนี่ยปีใหม่อย่างที่ได้พูดไปว่าทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแค่ว่ามันมีการเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เฉยๆมันมีการเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่ทีนี้การเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เนี่ยเราเอาสมมุติเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์คนที่มีวิบากกรรมในอดีตที่มันไม่ดีเนี่ยมันเลิกไม่ได้หรอกจ้าใครเอ่ยจะดูชื่อนิดนึงอ๋อพี่แขกสาธุค่ะก็ให้กำลังใจกันค่ะพี่แขกก็คือเราพอจะมีความเข้าใจทางพุทธศาสนาบ้างเราก็เหมือนกับเราแบ่งกันเรามีอาหารอร่อยๆเราก็แบ่งกันกินเรามีธรรมะดีๆเนี่ยเราก็แบ่งกันทานเราแบ่งกันฟังแบ่งกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อไงบางคนเนี่ยพูดธรรมะแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนไม่ฟังปุ๊บเนี่ยก็จะมีปัญหาละว่าเขาฟังแล้วเขาไม่เชื่อเรากำลังเผด็จการทางความคิดแต่การพูดธรรมะคือการเหมือนกับเราไปใส่บาตรพูดธรรมะเนี่ยเหมือนกับเราไปใส่บาตรก็คือเอาธรรมะเนี่ยมาแล้วก็พูดไปให้เกิดประโยชน์ทีนี้ใครจะมารับของเราเนี่ยหรือไม่รับของเราเนี่ยเราไปบังคับเขาไม่ได้อย่างเช่นคนมาถามปัญหาเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ความรู้ของเราทั้งหมดน่ะแสดงให้เขาฟังให้เกิดการแก้ไขปัญหาขึ้นมาได้แต่มันไม่ได้แปลว่าวิธีการที่เราแนะนำไปเนี่ยเขาจะนำไปใช้แล้วถ้าเขาไม่นำไปใช้เราก็ไม่ควรที่จะไปโกรธเพราะว่ามันเหมือนกับใส่บาตรเขาก็ต้องเลือกอ่ะมันเหมือนตลาดอ่ะตลาดธรรมะก็เป็นตลาดธรรมเหมือนกันเขาไปลองชิมอาหารร้านนั้นชิมอาหารร้านนี้ชิมอาหารร้านโน้นแล้วพอเขาชิมอาหารแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาชอบร้านไหนเนี่ยเขาถึงจะเลือกไปร้านนั้นประจำคนฟังธรรมะก็เป็นแบบนั้นเขาก็ต้องได้ลองฟังคนนั้นลองฟังคนนี้ปัญหาที่เขาไปถามเนี่ยแล้วใครที่ช่วยเขาแล้วเขาสามารถทำได้ในสิ่งอย่างที่คนแนะนำเนี่ยเขาก็ไปทางนั้นแต่ปรากฏว่าบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยเหมือนคนอักตันยูต้องขออภัยนะคะป้องกันความเสี่ยงแล้วป้องกันบาปวิบากกรรมเหมือนคนอักตันยูคนที่เราไปหาทุกคนคือเราต้องคิดแล้วว่าเขาต้องให้คำปรึกษาเราได้แล้วเขาตอนที่เขาให้คำปรึกษาเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยลองหยั่งใจตัวเองในขณะที่เราเนี่ยให้คำปรึกษาคนอื่นเราจะให้ด้วยความปรารถนาดีใจของเราเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำแนะนำของเราเนี่ยมันมีประโยชน์กับเขาเพราะเขาอุตส่าห์เล่าเรื่องของเราของเขาให้เราฟังเราก็ต้องมอบสิ่งดีๆเนี่ยให้กับเขา
แต่ปรากฏว่าพอเราไปถามที่หลายๆที่ที่ให้คำแนะนำมาปรากฏว่าเราเองเนี่ยกับเหมือนคนอกตัญญูที่เราเอาคำที่เขาให้คำแนะนำด้วยความปรารถนาดีกับเราเนี่ยไปพูดไปว่าไปเปรียบเทียบกันคนนั้นโง่คนนี้สู้คนนั้นไม่ได้คนนั้นให้คำปรึกษาดีกว่านี่คือความอกตัญญูในโลกสังคมปัจจุบันเราไม่ค่อยเห็นบุญคุณของคนอื่นคุณที่คนอื่นเขาทำให้กับเราอะเราต้องเอาหัวใจของเราเนี่ยดูถ้าเราไม่เอาหัวใจดูเราจะไม่ทางรับทราบตรงนี้ได้เลยว่าหัวใจของคนแต่ละคนที่เขามอบให้กับเราอะไม่ว่าจะเป็นความเมตตาไม่ว่าจะเป็นความกรุณาคือช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นความเห็นใจหรือว่าจะเป็นทานสิ่งของที่เขามอบให้นะไม่ว่ามากหรือไม่ว่าน้อยนะสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าบุญคุณคือไม่จำเป็นต้องให้เขาทวงอะคนที่เป็นคนดีอะหรือเป็นบัณฑิตนะเขาจะรู้คุณของคนอื่นอย่างที่เราพูดไปเมื่อวานที่ท่านสุภัททะบวชตอนแก่ไม่แน่ใจนะคะพระพุทธเจ้าถามว่าใครเคยที่จะได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากท่านจากผู้ชายคนนี้ไหมพระสารีบุตรบอกว่าเคยได้ข้าวหนึ่งทัพพีพระสารีบุตรเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูแล้วก็เคารพอย่างครูบาอาจารย์นั้นเล่านะตัวเองไม่ได้อ่านเจอนะคะเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่พระสารีบุตรเนี่ยจะไม่มีทางที่จะต้องแสดงความเคารพอยู่ในทิศนั้นคือนี่คือความเคารพแต่ของเราเนี่ยไม่มีค่ะเอาแค่ครูบาอาจารย์เนี่ยพอรับหลังปุ๊บบางทีเนี่ยเราก็ยังไม่พูดถึงครูบาอาจารย์ในทางที่ไม่ดีแต่พระสารีบุตรเนี่ยไม่มีเลยไม่มีตัวเองก็พยายามจำตรงเนี้ยของพระสารีบุตรเอาไว้นะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนเรามาทุกท่านเลยเนี่ยการที่เราจะไปล่วงเกินท่านแม้แต่นิดนึงเนี่ยตัวเองรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่เจริญอ่ะมันเป็นความน่ากลัวหรือแม้กระทั่งบุคคลที่เขาเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ในสังคมเขาทำคุณงามความดีให้กับคนอื่นได้รับประโยชน์เขามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะไปหมดการที่เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์จะไปว่าเขาทั้งๆที่เราเองเนี่ยก็ยังไม่เคยสัมผัสเขาเลยเนี่ยถือว่า เรากำลังทำกรรมหนักใหญ่หลวงหนักใหญ่หลวงนะคะมันไม่เจริญเลยนะตัวเองก็เลยอย่างเช่นเขามีเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงความจริงได้ตัวเองก็จะไม่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยจะมองในส่วนที่ตัวเองสามารถเห็นได้คือเขาอาจจะทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนนี้แล้วก็อนุโมทนาบุญในส่วนที่เขาทำประโยชน์ให้กับสังคมแต่ส่วนที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราไม่ไปล้วงลึกเอาของเขามาว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยไม่ดีเลยอย่างงู้นอย่างนี้ไปเราไปด่าไปว่าเนี่ยจิตขณะที่เราด่าเนี่ยมันก็ไม่ดีละแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเขามีคุณอ่ะคือคนที่มีคุณต่อสังคมเนี่ยเปรียบเสมือนกับไฟพ่อแม่ท่านก็เปรียบเสมือนกับไฟคนที่มีคุณต่อสังคมก็เปรียบเสมือนกับไฟถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะนำไฟนั้นมาใช้ประโยชน์มันจะได้ประโยชน์มากเลยเพราะว่าไฟมันกองใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำไม่ดีกับไฟกองเนี้ยไฟนั้นจะลวกตัวเรามันเป็นแบบนั้นมันจะเป็นกำลังสะท้อนกลับมานะคะท่านไม่ได้มาทำอะไรเรานะทำกับพ่อแม่เนี่ยท่านก็ไม่ต้องมาทำอะไรเราแต่มันจะเป็นพลังเนี่ยสะท้อนกลับมาหาเราว่าอันเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยต้องได้รับวิบากกรรมรุนแรงต่อไปในอนาคตทุกคนปรารถนาความสุขอะที่เราคุยกันเรื่องของหลักการที่เราจะเข้าสู่ปีใหม่อย่างมีสติเมื่อวานเราก็พูดถึงเรื่องของหลักที่จะผูกหัวใจของคนอะให้อยู่หมายถึงว่าให้มีความรักมีความเข้าใจกันกับเราเป็นการสร้างเสน่ห์ต่อบุคคลที่อยู่รอบตัวเราหลักพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้แต่วิธีการใช้เนี่ยเราก็ต้องดูบุคคลสมมุติความจริงมันมีความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์
ความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยเอามีเอาไว้เพื่อไว้ในใจของเราไม่ได้มีไว้คุยกันนะความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยเขาไม่เอามาคุยกันแต่เอามาศึกษากันอย่างนี้ได้พูดธรรมะอะไรได้แต่ตอนชีวิตจริงมันมีสมมุติอยู่ไงเราจะเดินไปในตลาดแล้วหยิบของขึ้นมาสักชิ้นนึงเนี่ยบอกว่าทุกอย่างมันไม่มีตัวตนที่แน่นอนมันไม่มีเจ้าของแม้กระทั่งเจ้าของเองที่นั่งอยู่ก็ยังไม่ใช่เจ้าของเลยเราเอาความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยไปคุยบนสมมติไม่ได้เด็ดขาดเพราะวิบากกรรมเนี่ยมันมีจริงวิบากกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราอยู่บนความจริงโดยปรมัตถ์อย่างไม่เข้าใจความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยเราอยู่อย่างไม่เข้าใจเนี่ยมันเกิดวิบากกรรมขึ้นมาทันทีเลยนะคะมันไม่เข้าใจทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่บาปทำไมพระโพธิสัตว์ถึงไม่บาปทั้งที่ตอนที่ทิ้งพระนางมัตสีทิ้งพระกัณหาชาลีพระโอรสพระธิดาทำไมถึงไม่บาปเพราะอะไรเพราะหนึ่งอย่างนางมัตสีเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่อธิษฐานร่วมบารมีอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะส่งเสริมให้กับพระโพธิสัตว์เนี่ยบวชจิตใจเนี่ยมันพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อพระโพธิสัตว์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจที่มันไม่ได้ถูกเบียดเบียนไงจิตใจมันไม่ได้ถูกเบียดเบียนมันยินดีอ่ะต่างคนต่างยินดีในสิ่งที่ทำนะแต่เราเองเนี่ยเรามองจากภายนอกมาเราไม่ยินดีค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยบาปเราจะเห็นว่ากัณหาชาลีพระโอรสพระธิดาเนี่ยคู่กันชาลีเนี่ยเกิดมาเป็นพระราหุลเพราะว่ายินดีไม่ได้โกรธพระเวสสันดรแต่ว่าพระนางขอโทษทีค่ะกัณหาพระธิดาอันนี้ต้องไปขอคดข้อมูลเพิ่มอีกทีนะคะแต่นี่อ่านมาคร่าวๆไม่แน่ใจเหมือนกันกัณหาเนี่ยไปเกิดเป็นพระนางอุบลวรรณาเถรีก็มาเกิดอยู่เจอพระเจ้านั่นแหละแต่ด้วยความที่ในชาติที่เป็นกัณหาชาลีเนี่ยมีความน้อยใจมีการพูดว่าเนี่ยพ่อเนี่ยพระบิดาเนี่ยได้สละตนเองให้กับชูชกเสียใจก็เลยพูดว่าเกิดชาติหน้าเนี่ยจะได้เจออย่าได้เป็นพ่อลูกกันอีกเลยอย่างที่ได้พูดไปว่าพระโพธิสัตว์มีบารมีมากมีคุณต่อสังคมเป็นพลังบริสุทธิ์ของหัวใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำกับท่านเนี่ยมันจะมีพลังพอเราอธิษฐานกับท่านปุ๊บเนี่ยมันได้ไม่ได้เกิดจริงๆกลายเป็นว่าพอเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไปเกิดเป็นพระโอรสของเมืองกบิลพัสดุ์พระนางอุบลวรรณาเถรีก็ไปเกิดที่อื่นแต่ก็กลับมาเป็นลูกศิษย์นะคะมาเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเลิศทางด้านฤทธิ์นะคะหรือปัญญาไม่แน่ใจพระนางอุบลวรรณาเถรีมีลิฟต์ไม่แน่ใจว่ามีลิฟต์หรือเปล่านะคะต้องขออภัยเพราะว่าจะกลับไปอ่านอยู่ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไปเนี่ยจะอ่านพระไตรปิฎกทุกวันยังไงก็ต้องหยิบพระไตรปิฎกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาอ่านทุกวันตั้งใจเอาไว้จะได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตค่ะเรื่องธรรมก็เมื่อวานอย่างที่ได้พูดไปว่าเราพูดถึงเรื่องของหลักของสังคหาวัตถุสี่คือทานการให้ปิยวาจาคือคำพูดที่ดีอย่างตัวเองได้ยินคำพูดเสียงก็โชโคกฮากเสียงอะไรมันก็ถึงเราจะปฏิบัติธรรมมานะมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องพูดเสียงแบบนี้จิตใจของเขาเป็นยังไงเขาถึงได้พูดแบบนี้อย่างเงี้ย
มันก็ทำให้เราเกิดคำถามขึ้นมาว่าเออทำไมคนที่พูดจาเนี่ยมันพูดจาน้ำเสียงไม่มีพูดจาไม่เพราะเนี่ยมันไม่ได้เป็นเสน่ห์กับผู้พูดเลยหรือว่าเขาต้องการให้เราเกลียดอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาต้องการให้เราเกลียดเขาเขาก็เลยพยายามพูดไม่ดีไม่ดีเอาไว้อย่างนั้นหรือเปล่ามันก็มีสาเหตุแต่ถ้าเขาต้องการให้เรารักเขาเนี่ยเขาก็จะไม่มีทางอ่ะเหมือนกับเราอ่ะถ้าเราชอบใครสักคนหนึ่งเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะไม่มีทางหรอกค่ะที่เราจะพูดไม่ดีกับเขาเราต้องการพูดดีๆเพื่อให้เขารักเราถูกไหมมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นปิยวาจาเนี่ยมันจะต้องสร้างให้เกิดเป็นนิสัยไม่ก็ต้องขอทานถึงเขาจะไม่มีเงินน่ะแต่เขาก็มีหัวใจคนอื่นพูดว่าไล่เอาไม้ไล่ตีหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยความที่เขาเป็นขอทานถ้าเกิดว่าเราพูดดีๆเนี่ยมันเหมือนกับเราให้ทานดังคำพูดเลยนะเขาไม่มีขนาดเนี้ยแต่มีคนพูดดีกับเขาเนี่ยตัวเองจำได้เลยว่าตัวเองไม่คิดเลยนะว่ามันจะเป็นเรื่องราวตอนหลังกลับมาเอาเรื่องราวตัวอย่างชีวิตจริงตอนนั้นตัวเองจำได้ว่าไปอยู่ที่วัดหนึ่งนะคะอยู่ที่วัดหนึ่งตัวเองจะพยายามไม่พูดถึงสถานที่แล้วก็บุคคลจะเอาแค่กรณีขึ้นมานะคะเพราะว่าไม่อยากจะกระทบใครแต่ก็อยากจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตไปอยู่วัดหนึ่งก็มีพี่คนหนึ่งเขาทำงานก่อสร้างอยู่วัดนั้นกำลังทำงานก่อสร้างมีพี่อยู่คนหนึ่งเขาทำงานก่อสร้างเราก็เลยคือเขามาปฏิบัติธรรมก่อนช่วงที่เขาพักตอนเย็นเนี่ยเขามาทำวัดด้วยแล้วทีนี้เนี่ยกลางวันเนี่ยเราก็ไม่เห็นเขาหรอกแต่นี่เขาไปทำงานก่อสร้างอะเขาเป็นจับกังก็คือทำทุกอย่างอะงานหนักของในที่เขาทำงานก็ปิดหน้าปิดอะไรเหลือแต่ลูกตาทีนี้ก็เลยตัวเองก็เลยเป็นคนจำคนอะจำลักษณะการเดินการอะไรแบบนี้เป็นคนจำคนก็เลยเห็นพี่คนนี้เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยเข้าไปคุยกับเขาเหมือนเดิมก็เราคุยเขายังไงเราคุยเขาอย่างนั้นพี่ทำงานที่นี่เหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำงานที่นี่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับเขาเป็นจับกังเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะดูถูกอะไรหรอกแต่ที่จะเล่าเนี่ยมันยาวกว่านั้นมันมีเรื่องราวยาวกว่านั้นเราก็เข้าไปคุยกับเขาหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็มาวัดบ่อยเขาก็ยังทำงานก่อสร้างอยู่ในวัดนั่นแหละเราก็มาเป็นช่วงๆอ่ะมาเกือบทุกอาทิตย์อะค่ะเจอเขาทำงานอยู่แล้วก็เข้าไปสวัสดีเขาอ่ะก็ในเมื่อเรานับถือเขาอายุมากกว่าใช่ไหมคะเราก็เข้าไปสวัสดีเขาพี่สวัสดีค่ะออนก็ซื้อขนมไปฝากหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาแบบทำงานก่อสร้างเนอะรายได้ไม่เยอะเราก็ซื้อขนมไปฝากทีนี้ปรากฏว่าเวลาผ่านไปพี่คนนี้เขาก็ไปมีหน้าที่การงานที่ดีๆอ่ะแล้วเขาก็มาวัดเขาก็เจริญรุ่งเรืองในส่วนของเขาอ่ะเขาก็มาวัดแล้วก็ไปเจอกันตอนนั้นไปทำบุญด้วยกันทำบุญกฐินสงเคราะห์ด้วยกันที่พระธาตุพนมไปกับคณะนะคะก็เจอกันแล้วแกก็เล่าให้เราฟังว่าหนูเชื่อไหมว่าพี่เนี่ยรู้สึกประทับใจหนูมากเลยตั้งแต่ที่เจอกันใหม่ๆเขาบอกว่าเขาเป็นคนทำงานจับกังอ่ะไม่เคยมีใครมาพูดกับเขาดีขนาดนี้เลยไม่มีเลยเขาบอกว่ามันพูดเหมือนดูถูกกันอ่ะบางทีก็พูดดีแต่เขาเหมือนดูถูกเหมือนคนละชั้นอะไรแบบเนี้ยแต่เขารู้สึกถึงความจริงใจที่เราเนี่ยมอบให้กับเขาในขณะที่เราคุยกับเขาเขาบอกว่าเขารู้สึกดีมากเลยเขาไม่เคยลืมเราเลยตัวเองก็เลยอยากจะบอกกับท่านญาติธรรมว่าอย่าไปดูถูกคำพูดนะคะคำพูดดีๆของเราเนี่ยที่ให้เกียรติคนอื่นน่ะมันเหมือนกับเป็นการทำเหมือนเป็นการได้ทานทางวาจามันทำให้คนรู้สึกว่ามันมีคุณค่าขึ้นมาบางทีเราใช้อำนาจจนเคยเราก็พูดกับคนด้วยความที่เราคิดว่าเรามีอำนาจเราจะพูดยังไงกับใครก็ได้แต่สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยตัวเองคิดอยู่เสมอว่าจะพูดอะไรกับใครก็แล้วแต่ทุกคนมันมีศักดิ์ศรีทุกคนเขามีความเป็นมนุษย์เราไม่รู้หรอกจำไว้อยู่อย่างนึงตัวเองนะคะไม่ว่าอะไรทำบอกตัวเองก็จำไว้อยู่อย่างหนึ่งก็คื
อ่านหนังสือเจออยู่เรื่องหนึ่งท่านบอกว่าเราเนี่ยอย่าประมาทกษัตริย์องค์น้อยกษัตริย์องค์น้อยเนี่ยอย่าประมาทเพราะว่ากษัตริย์องค์น้อยเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นพระราชาค่ะกษัตริย์องค์น้อยเนี่ยอนาคตเขาจะเป็นพระราชาถ้าเราทำให้เขาโกรธทำให้ท่านโกรธตั้งแต่ตอนเล็กๆเนี่ยอนาคตถ้าท่านมีอำนาจขึ้นมาเรานั่นแหละที่จะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นคนทุกคนเนี่ย ที่อยู่บนโลกใบนี้เราไม่รู้ได้หรอกว่าใครเนี่ยจะเติบโตแล้วยิ่งใหญ่ไปขนาดไหนในอนาคตดังนั้นเนี่ยตัวเองจึงมองทุกๆคนที่เจอเนี่ยถึงตอนนี้เขาไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจากเขานะคะแต่เราดูถึงความยิ่งใหญ่ของทุกคนที่มันมีโอกาสเราสร้างสัมพันธ์สร้างมิตรภาพเอาไว้ด้วยคำพูดของเราดีกว่าไหมการที่เราพูดกระโชกโคกฮากการที่เราพูดน้ำเสียงไม่ดีใส่กับคนอื่นเนี่ยมันเป็นการดูถูกคนอื่นมันเป็นการเสียมารยาทอย่างแรงปิยวาจาเนี่ยวันแรกๆเนี่ยถ้าเราหวังผลประโยชน์อะไรจากเขาเนี่ยเราก็จะพูดดีๆเหมือนสามีภรรยากันน่ะเจอกันใหม่ๆเนี่ยพูดดีเลยเพราะอยากจะได้เขามาเป็นแฟนใช่ไหมแต่พอเราได้เขามาอยู่เป็นแฟนกับเราแล้วเนี่ยอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเรากลับไปพูดกับผู้หญิงข้างนอกดีๆแต่กับสามแต่กับคนที่เราพูดดีๆเอามาเป็นแฟนแล้วเนี่ยอยู่ที่บ้านเราแล้วเนี่ยเราพูดไม่ดีแล้วเพราะเราไม่ได้หวังอะไรแล้วเพราะมันได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยกลายเป็นว่าสร้างวิบากกรรมอย่างที่จะพูดว่าโลกใบนี้ไอ้เจ้าตัวกรรมเนี่ยมันเป็นความจริงโดยปรมัตถ์ไอ้กรรมเนี่ยมันเป็นความจริงโดยปรมัตถ์วิบากกรรมเป็นความจริงโดยปรมัตถ์กุศลอกุศลเป็นความจริงโดยปรมัตถ์แต่ไอ้ความจริงโดยสมมุติเนี่ยแหละมันเป็นกรอบที่จะทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลนะคะอย่างเช่นหน้าที่ของเราอย่างเช่นหน้าที่ของเราที่มีต่อพ่อแม่สวัสดีค่ะนะคะหน้าที่ของเราเนี่ยที่มีต่อพ่อแม่ลูกควรทำหน้าที่กับพ่อแม่ต้องพูดจายังไงต้องทำยังไงกับท่านให้ดีที่สุดของเราอ่ะสมมติว่ามีคนมาบอกเราว่าเอ้ยถ้าเกิดฉันเป็นลูกเนี่ยฉันจะทำแบบนี้แบบนี้นะก็คำแนะนำของเขาก็ดีอยู่แล้วเราก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาแนะนำเราให้เราเนี่ยทำกับพ่อแม่เราแบบไหนแต่เราเองเราจะรู้ดีที่สุดอ่ะเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยอยู่ในบ้านของเราเนี่ยนิสัยมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันพ่อแม่ของเราก็รู้เมื่อก่อนตัวเองก็เคยทำที่จะพยายามที่จะทำให้พ่อแม่มีความสุขจากความคิดของเราความคิดของเราเป็นตัวตั้งแล้วเราก็เอาท่านเอาชีวิตของท่านมาใส่ในความคิดเราแล้วเราก็จะพยายามที่จะสร้างกรอบให้กับท่านเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยเดินไปสบายๆเราไม่รู้หรอกว่านี่คือความเห็นแก่ตัวมันกลายเป็นความเห็นแก่ตัวนะคะที่เราสร้างกรอบให้กับพ่อแม่ของเราแล้วเราบอกว่านี่คือความสุขของท่านแหละเราคิดแล้วว่าท่านต้องสุขแน่ๆเลยเพราะเราต้องการเรามีงานของเราอยู่ไงเราก็พยายามที่จะวางให้มันตรงกับงานของเราจะได้สบายเราเห็นแก่ตัวเราไม่ได้ให้จริงๆถ้าเราให้จริงๆเนี่ยเราจะไม่ใส่กรอบกับใครเราต้องการให้ใครมีความสุขเนี่ยมันต้องเอาความสุขแท้ๆให้เราจะไม่ใส่กรอบให้กับใครทั้งนั้นเพราะการใส่กรอบให้กับใครสักคนหนึ่งนั่นคือเรากำลังรักตัวเราเองเพราะว่าโลกนี้มันมีกรอบของตัวมันเองอยู่แล้วเราไม่ต้องไปใส่กรอบมันหรอกโลกนี้มันมีกรอบของความสมมุติที่ถ้าเราเกินกรอบไปเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดอกุศลอกุศลที่เป็นความจริงโดยปรมัตถ์แต่กรอบเนี่ยเป็นความจริงโดยสมมุติแต่มันเกินกรอบไม่ได้เพราะมันเกินกรอบปุ๊บเนี่ยมันมีหัวใจของคนอยู่ในกรอบความรู้สึกที่เขาเป็นไงอย่างเช่นแม่ของเราความรู้สึกว่าเขาเป็นแม่ถ้าคนอื่นด่าเขาเนี่ยเขาจะไม่เจ็บเท่ากับลูกด่าเขาจะไม่เจ็บ
ไอ้ตัวกรอบเนี่ยมันบอกว่าเขาเป็นแม่ไงสมมุติถึงชาตินี้จะเป็นแม่กันแต่ชาติหน้าไม่ได้เป็นแต่ชาตินี้มันเป็นไงมันมีกรอบของสมมุติอยู่ไอ้กรอบสมมุติเนี่ยใครที่บอกใครที่เป็นลูกโดยสมมุติชาติเนี้ยก็ต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่นะคะมันเป็นความจริงโดยความจริงโดยสมมุติต้องเข้าใจดีๆนะมันไม่ใช่เป็นสมมุตินะคะมันเป็นความจริงโดยสมมุติจริงทั้งคู่อ่ะมันมีความจริงอยู่2อย่างจริงโดยสมมุติกับจริงโดยปรมัตถ์มันจริงแต่มันจริงไม่นานกับจริงแล้วนานแค่นั้นเองความจริงโดยสมมุติคือความจริงไม่นานชาตินี้จบแต่ความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยคือความจริงที่มันยาวไปจบไม่มีวันจบมันเป็นแบบนี้ตลอดไปเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยเกิดเจอการชาตินี้ว่าจบแล้วไม่มีอะไรแล้วเปล่าไอ้ตัวกรอบสมมุติเนี่ยแหละที่เราเป็นมันจะสร้างบารมีหรือเราจะไม่สร้างบารมีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวกรอบขึ้นอยู่กับตัวกรอบที่เรามีอยู่เราอยู่กรอบไหนล่ะอย่างตอนเนี้ยธรรมวรีมาอยู่ในวัดภูจวงกรอบของเราคืออะไรกรอบของเราคือเราครูบาอาจารย์เมตตาให้เป็นวิปัสสนาอาจารย์เป็นอาจารย์ที่นี่มาร่วมสร้างบารมีในส่วนต่างๆ8ปีละแต่ล่วงหน้านี้ก็ถ้าเกิดจะนับที่ร่วมงานกับพระอาจารย์มาเนี่ยก็14ปีแล้วค่ะเอาปีนี้นับแล้วปีที่14ละเจอกับท่านมา14ปีละแต่มาอยู่ภูจวงเนี่ย8 9ปีทีนี้เนี่ยมันมีกรอบของมันอยู่ร่วมสร้างบารมีทางญาติโยมที่นี่เขาก็ให้การต้อนรับให้เครดิตทางสังคมเราจะทำยังไงอะที่จะให้กรอบที่เรามีอยู่เนี่ยระวังตัวยังไงให้มันเหมาะสมกับกรอบที่มันมีอยู่เราอย่าเอาตัวเราเป็นตัววัดอย่างบางคนเนี่ยบางทีตัวเองก็ยังเหนื่อยเลยว่าเขาเอาตัวเขาเนี่ยมาวัดมาเปรียบเทียบกันว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนี้แต่เขาไม่รู้ว่ามันอยู่คนละกรอบกันอย่างเช่นอ่ะเราแนะนำสามเณรน้องเนนถวายความรู้เพราะเราเป็นผู้ใหญ่เราพอจะมีความรู้ได้เราก็เลยแนะนำเพราะว่าเราเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นอาจารย์สอนทั้งกรรมฐานด้วยแล้วก็ทั้งนักธรรมด้วยแต่เราก็ถวายความรู้นะคะถวายด้วยความเคารพเพราะเรามีกรอบไงเรามีกรอบของความเป็นฆราวาสทีนี้เนี่ยคนอื่นเข้ามาสมมติคนอื่นเข้ามาในวัดจะมาสอนเนนบ้างหรือจะมาอะไรเนนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่กรอบของเขากรอบของเขาคือเป็นฆราวาสเข้ามาในวัดก็ต้องเคารพต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันจะมีกรอบของตัวมันเองอยู่อย่างเราพูดเนี่ยน้องเนนก็ฟังก็จะรู้สึกว่าเราเป็นอาจารย์แต่คนอื่นพูดเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเธอไม่ใช่เพราะฉะนั้นหัวใจมันมีปัญหานะคะทุกอย่างเนี่ยมันมีปรมัตถ์กับมันมีสมมติมันมีสมมติอยู่ความจริงโดยปรมัตถ์กับความจริงโดยสมมติมันมีสองความจริงแต่กรอบสมมติเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าทุกคนมันจะยึดอยู่ไงด้วยความที่เรามีกิเลสเราพูดอริยสัจไปหลายวันแล้ววันนี้เราเอาสิ่งที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยถ้าใครไม่ได้ฟังต้องกลับไปฟังย้อนหลังเราพูดอริยสัจมาหลายวันเรื่องของอุปทานเรื่องของอะไรต่างๆวันนี้เราเข้าสู่ถ้าเป็นภาษาของนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เข้าห้องทดลองละเอาสิ่งที่ได้เรียนทฤษฎีมาเนี่ยเอามาดึงมาใช้ละเอามาพูดกันตามความเป็นจริงแล้วว่ามันจะต้องเจออะไรบ้างโดยความจริงโดยสมมุติเนี่ยมันเป็นกรอบมันเป็นกรอบที่จะเป็นกรรมที่จะทำให้เราเนี่ยล่วงเกินคนเพราะว่าธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยมันจะยึดความมีความเป็นฉันเป็นในเนี้ยตรงเนี้ยอย่างเช่นโทรศัพท์เครื่องเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เป็นของร้านค้าที่เขาขายแต่พอเราเอาเงินไปแลกมามันเป็นของเรามันเป็นความจริงนะโทรศัพท์เนี่ยแต่ว่าสมมุติมันหายไปแล้วเปลี่ยนเจ้าของแล้วไอ้ตัวเงินมันเปลี่ยนเจ้าของได้ก็เป็นของเราทีนี้
ถ้าเกิดเราเอาความจริงโดยปรมัตถ์ขึ้นมาพูดกันว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยคืออะไรโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็คือวัตถุอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมประกอบด้วยดินน้ำไฟลมแล้วมันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนที่แน่นอนมันจึงไม่มีเจ้าของบังคับบัญชาไม่ได้เกลี้ยงมันทิ้งเลยได้หรือเปล่าถ้าเราเกลี้ยงได้เพราะว่ามันเป็นเงินเราแล้วเราก็เดือดร้อนแต่ถ้าคนอื่นมาเกลี้ยงของเราได้ไหมถามกลับถ้ามีคนอยู่คนหนึ่งบอกเฮ้ยโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีตัวตนที่แน่นอนมันเป็นปรมัตถ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นฉันเอาของเธอไปเคลื่องทิ้งนะมันมีของเธออยู่ไงที่พูดอยู่นะชื่อมันยังบอกอยู่เลยว่าของเธอเพราะฉะนั้นถ้าเธอเฟี้ยงของฉันเนี่ยเธอบาปเพราะหัวใจฉันเนี่ยมันเจ็บปวดเธอกำลังทำฉันอยู่มันมีฉันกับมีเธอของฉันของเธอไอ้ตรงที่เขาเจ็บปวดกับการทำลายของของที่เขาซื้อมาหรือของที่เป็นของเขาเนี่ยวิบากกรรมอันนี้คือการทำลายข้าวของของคนอื่นเขาเนี่ยเกิดขึ้นแหละเรามันมีตัวเราอยู่มันก็จะกลับเข้ามาสู่ใจของเราในการที่เราจะต้องรับกรรมต่อไปในอนาคตส่วนใจของคนที่เขาเจ็บปวดเนี่ยมันจะเป็นวิบากกรรมของเราที่เราจะต้องชดใช้เพราะว่าเขาเนี่ยโดยความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จริงแต่ความจริงโดยสมมุติเนี่ยเขายังยึดถือความเป็นเขาอยู่เขาไม่ได้คิดได้เหมือนเราหรือเขาไม่ได้เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะวางเป็นไปไม่ได้ค่ะที่เขาจะวางดังนั้นเนี่ยการทำความดีถ้าละเอียดไปกว่านั้นต้องเข้าใจความจริงโดยสมมุติด้วยเพราะว่าทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ใช่พระอรหันต์มีความจริงโดยสมมุติสวัสดีค่ะพี่ปีมีความจริงโดยสมมุติมาพอดีเลยความจริงโดยสมมุติเนี่ยเป็นความจริงที่มันไม่แน่นอนมันเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยจิตเนี่ยมันมีความแน่นอนจนกว่าเราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานนั่นแหละมันถึงจะจบมันไม่เหมือนกันตรงนี้เพราะฉะนั้นกรอบที่สำคัญที่สุดคือความจริงโดยสมมุติมันจะทำให้ขับเคลื่อนความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยออกไปอย่างไม่มีวันจบอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสามีภรรยาอันนี้จะง่ายเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวพวกนี้เยอะมากเพราะว่าคนไม่เข้าใจความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์กันเลิกกันเป็นว่าเล่นเลยเพราะเราคิดว่าเรามีสิทธิ์ก็จิตใจมันไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันต่อไปมันก็ไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้ฉันตามหัวใจของฉันถ้าตามหัวใจก็ตามจนตายชาติหน้าเกิดใหม่ก็ตามต่อไม่จบหรอกค่ะตามหัวใจเนี่ยต้องขออภัยนะคะปีใหม่เราพูดความจริงกันคำว่าตามหัวใจเนี่ยหัวใจมนุษย์เนี่ยจิตเนี่ยมันมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลากิเลสเนี่ยมันขึ้นอยู่ตลอดเวลาสัตว์เดรัจฉานเนี่ยที่มันเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆเพราะมันตามหัวใจมันนี่แหละสัตว์เดรัจฉานเนี่ยหมาแมวกาไก่เนี่ยมันตามหัวใจมันถึงฤดูผสมพันธุ์มันก็ห้ามตัวเองไม่ได้มันใครก็ได้ละหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีสติเพราะมันเกิดมาจากจิตที่เป็นโมหะสัตว์เดรัจฉานแต่มนุษย์มันมีความจริงโดยปรมัตถ์กับความจริงโดยสมมุติอยู่ซึ่งสัตว์เขาก็มีความจริงโดยสมมุติแต่เขาไม่รู้จักหรอกว่าสมมุติเขาคืออะไรฉันเป็นหมาของเธอฉันเป็นหมาของคนนั้นฉันเป็นแมวของคนนั้นฉันเป็นแมวของคนนี้มันไม่ได้เป็นที่มันรักที่เขารักเราเนี่ยเพราะว่าเราให้อาหารเขากินเราให้ความสุขกับเขาเขาเลยรักเราถ้าเกิดว่าเราจะรักใครสักคนหนึ่งเพราะคนนั้นให้ความสุขกับเราอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่แตกต่างคือเราไม่ได้รู้สึกถึงบุญคุณเนี่ยค่ะ
เรารับความสุขจากใครในขณะนั้นเราก็จะรักคนนั้นแต่ไอ้ความสุขหรือความสบายความดีต่างๆที่เราได้จากคนอื่นน่ะจากพ่อแม่ของเราเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะเราอยู่กับพ่อแม่มาเนี่ยตอนที่พ่อแม่เราเนี่ยให้ความรักกับเราให้เงินให้ทองให้ของใช้นะเราก็รักพ่อแม่ของเรามากเลยแต่พอวันนึงเรามีครอบครัวไปเราจะสังเกตไหมคะว่าหลายคนจะรักสามีรักภรรยาตัวเองมากกว่าพ่อแม่เพราะว่าความสุขมันมาเปลี่ยนอยู่ที่สามีภรรยาแต่ไอ้บุญคุณที่เขาให้ความสุขกับเรากลับมาแล้วเนี่ยแล้วมันจบลงไปแล้วเนี่ยคนแบบเนี้ยต้องขออภัยนะคะเขาเรียกอกตัญญูคือไอ้ความสุขที่เราได้จากคนอื่นมาทั้งที่มันจบลงไปแล้วเนี่ยมันก็คือมีผลแล้วอะแต่การที่เราไม่นึกถึงบุญคุณของท่านน่ะเรามักจะติดอยู่กับความสุขที่มันอยู่ในปัจจุบันมากกว่าจะบอกว่าปัจจุบันก็ไม่ใช่ความสุขที่มันใกล้ตัวเราที่สุดอะใครให้ความสุขกับเราหรือเราหวังความสุขจากใครเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับคนนั้นนี่คือธรรมชาติแต่มันคือการสร้างวิบากกรรมอย่างยิ่งใหญ่มากอายุตัวอย่างเช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยพ่อแม่ของเราเลี้ยงเรามาให้เรากินตอนที่เราเด็กๆก็รู้เรามีความสุขมากเพราะเรามีความหวังกับพ่อแม่เราว่าจะต้องส่งเราเรียนว่าเราจะต้องได้นู่นต้องได้นี่เราคิดอยู่ตลอดว่าเราได้จากพ่อแม่ของเราเราก็รักแม่เรารักพ่อเราพี่น้องของเราเองเนี่ยนะคะพี่น้องของเราเองเนี่ยมาแย่งความรักจากพ่อแม่ไม่ได้นะสังเกตไหมตอนที่เราเด็กๆสวัสดีค่ะพี่ต๋อมโอ้โหพอจะหาเจอเลยเหรอแท็กไว้หน้าเฟซแล้วนะนะคะพี่น้องกันเองเนี่ยพ่อแม่รักไม่เท่ากันก็ไม่ยอมนะหูน้อยใจพ่อแม่ไม่รักแต่พอโตขึ้นมาต่างคนต่างมีสามีต่างคนต่างมีภรรยาเกิดอะไรขึ้นเกี่ยงกันดูแลพ่อแม่เพราะว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายรับเราเป็นฝ่ายที่จะต้องให้แล้วไงพ่อแม่ให้เราไม่ได้เหมือนเดิมละทีนี้เกี่ยงกันแล้วค่ะเกี่ยงกันดูแลพ่อแม่เอ้ยพ่อแม่ให้แกเยอะกว่าแกก็ดูแลไปดิคุณนุ่นก็พ่อแม่ให้แกเยอะกว่าแกดูแลไปสิเป็นอย่างนั้นจริงๆนะที่เห็นน่ะคือเราสามารถนำธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาคุยกันได้เลยมันไม่ได้อยู่ในวัดนะธรรมะเนี่ยไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกแต่มันอยู่กับชีวิตจริงความจริงโดยสมมุติพ่อก็ไม่ใช่พ่อแม่เราแม่ก็ไม่ใช่พ่อแม่เราโดยความจริงโดยปรมัตถ์น่ะทุกคนมีธาตุเหมือนกันหมดแต่มันก่อตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยชาติเนี้ยไอ้เจ้าตัวสมมุติเนี่ยสำคัญมากเลยท่านก็ยังคิดอยู่นะว่าฉันเป็นแม่แกท่านก็ยังคิดอยู่ฉันเป็นพ่อแกท่านคิดนะสมมุติแล้วมันเป็นอ่ะมันมีความมีความเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ยังคิดอยู่ว่าเองคือลูกฉันลูกฉันมันทำกับฉันอย่างเงี้ยคนอื่นไม่เลี้ยงอ่ะท่านไม่รู้สึกหรอกคนอื่นพูดไม่ดีกับท่านอ่ะท่านไม่รู้สึกหรอกแต่เราอ่ะไม่เลี้ยงหรือเราพูดไม่ดีกับท่านอ่ะท่านรู้สึกเพราะมันมีสมมุติอยู่ไงอันนี้แหละค่ะสมมุติเอาเราพูดถึงการสมมุติที่จะอยู่ด้วยกันหรือสามีภรรยาดังที่เราคุยไปว่ามากุยนี้พูดไม่จบเนาะค้างเอาไว้มีรักใหม่ก็ไปตามความรักใหม่เรื่อยๆไปตามความรักใหม่เรื่อยๆเพราะว่าเอาความจริงโดยปรมัตถ์มาคุยกันว่าจิตของเรามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเธอจะให้มันมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้ แต่ความจริงโดยสมมุติน่ะกรอบอ่ะคุณแต่งงานแล้วอ่ะมนุษย์น่ะที่จะดูความเป็นมนุษย์สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เนี่ยมันอยู่ที่กรอบรักษากรอบไปได้แค่ไหนคุณธรรมมันจะมาจากกรอบท่านญาติธรรมคะคุณธรรมเนี่ยมันจะมาจากกรอบของเรานั่นแหละเราทำกรอบของเราสมบูรณ์แค่ไหนเนี่ยบารมีมันจะเกิดจากกรอบหรือสิ่งที่เราเป็นน่ะสมมติว่าเราแต่งงานแล้วต้องขอชื่นชมพ่อน้องบีแล้วก็คุณสุขอยู่เมืองเลยตอนนี้ไม่ได้ออกอากาศเดี๋ยวจะลิงก์ให้ฟังเท่าไหร่ชื่นชมนะคะพ่อน้องบีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็แรกๆก็ยังแบบพอคนเข้ามาเยอะๆก็จะสับสนในการวางตัวนิดนึงสักพักนึงเนี่ยพอตั้งหลักได้เนี่ยรักษากรอบได้ยอดเยี่ยมมาก
ขาเรียกไปผู้ชายตัวอย่างพ่อน้องบีคมทิศคมกิจเออเหรออุบาสิกาอุบาสกกิจคมกิจด้วงคำจันทร์เขาเป็นผู้ที่รักษากรอบได้งดงามมากเขาทำให้เห็นเลยว่านี่นะฉันเป็นผู้ชายฉันเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้นะฉันให้ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรบ้างทำอะไรแล้วช่วยกันเขาอยู่ในกรอบแล้วแล้วบารมีเขาจะเกิดจากกรอบนั่นแหละความชัดเจนของความเป็นสามีของเขาก็ชัดใครจะเข้ามาขนาดไหนเนี่ยเอ้ยฉันมีภรรยาแล้วเธอทำแบบนี้ไม่เหมาะนะเธอทำแบบนี้เหมาะนะเราคุยกับเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาชัดเจนเรื่องกรอบคือคนที่ไม่ชัดเจนเรื่องกรอบเนี่ยจะดูง่ายคือถึงจะมีภรรยาแล้วนะแต่ภรรยาอย่าเผลอนะถ้าภรรยาเผลอปุ๊บเนี่ยออกนอกกรอบแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันจะออกนอกกรอบทันทีคือไม่มีความรับผิดชอบในตัวเองอะแล้วในเวลาเดียวกันยิ่งไปเจอผู้หญิงแบบไม่รู้จักกรอบเหมือนกันว่าอันเนี้ยมันเป็นสามีคนอื่นมันเป็นคู่ของคนอื่นหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็พยายามจะเอาอะให้ได้อะทีนี้มันมีการนอกกรอบขึ้นมาเนี่ยที่กำลังจะเล่าเนี่ยไอ้ความนอกกรอบเนี่ยแหละที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมเพราะว่าทุกคนบนโลกใบนี้มันมีหัวใจพอเรานอกกรอบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นพ่อน้องบีกับคุณสุขสามีภรรยาเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีใครมาตีคู่กับคุณสุขขึ้นมาบอกว่าฉันก็อยากที่จะเป็นคู่บารมีอีกคนนึงอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นภรรยาอีกคนนึงถามว่าถ้าสมมติว่าคุณสุขเขายอมเนี่ยเขายอมขึ้นมาเนี่ยแต่เขาอะทรมานไหมล่ะเขาทุกข์ไหมล่ะถ้าเขาทุกข์อะคุณก็สร้างวิบากกรรมละมันมีคนทุกข์เพราะว่ามันไม่อยู่ในกรอบไงมันมีคนที่มีความทุกข์หรือแม้กระทั่งคำพูดก็เหอะสำคัญนะคะปากเราเลยเนี่ยปากของเราเลยเนี่ยพอเราพูดไปปุ๊บเนี่ยมันมีการล่วงเกินเสรีภาพของการทำของคนอื่นเขาอย่างเช่นคนคนเนี้ยเขากำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ดีอยู่ไปบอกบุญคนไปบอกบุญคนไปอะไรคนซึ่งมันก็เป็นเรื่องการทำความดีแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยกลัวเขาจะได้เงินเยอะสมมติความอิจฉาเราก็เลยบอกเฮ้ยอย่าไปให้เงินคนนี้นะคนเนี้ยมันไม่โปร่งใสเลยมันนู่นอย่างนี้อย่างนั้นปรากฏว่าคนที่เขาจะร่วมบุญด้วยเนี่ยเขาก็เฟ้ละเขาก็ไม่อยากจะร่วมบุญด้วยละก็ปรากฏว่าเครดิตของคนที่เขาถูกพูดถึงเนี่ยมันเสียไอ้ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับเขานั่นแหละคือวิบากกรรมของเราคือวิบากกรรมของเรามันออกนอกกรอบกรอบของเราเนี่ยของในความเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยคือมันจะต้องรักษาจิตให้เป็นกุศลสำคัญที่สุดเลยค่ะกรอบคือหน้าที่ที่เราเป็นอยู่เราอยู่กับพ่อแม่เราก็เป็นลูกที่ดีเราอยู่กับลูกเราก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีเราอยู่กับเพื่อนเราก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีเราอยู่กับสามีเราก็ต้องเป็นภรรยาที่ดีเราอยู่กับภรรยาเราก็ต้องเป็นสามีที่ดีไม่นอกกรอบสัจจะทุกอย่างความเกิดมาของเราหรือสัจจะที่เราได้ให้เอาไว้หรือทำอะไรเอาไว้ก็แล้วแต่มันมีความหมายเสมออย่างเช่นบางทีเนี่ยสามีของคนบางคนต้องบอกอย่างนั้นของคนบางคนนะคะบอกทุกคนไม่ได้นะการสัญญาเนี่ยสัญญาฉันจะรักเธอเนี่ยไปมีช่วงไปงานแต่งเดี๋ยวทุกทีเนี่ยก็จะต้องมีความคิดนี้เสมอไปงานแต่งเนี่ยเขาจะรักกันเขาจะโอ้โหเรียกว่าสัญญาอะไรต่อกันเยอะแยะไปหมดเลยหน้าเวทีเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยอยู่กันไปสัก 2-3 ปีปรากฏว่าสัญญานั้นเริ่มจางแล้วไปสัญญากับคนอื่นต่อไปสัญญากับคนอื่นต่อว่าจะให้นู่นให้นี่จะทำนู่นอย่างนี้เพราะอยากจะได้เขาไอ้นี่แหละที่จะพูดเนี่ยมันคือจิตที่มันไหลไปตามสภาวะของโมหะความจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จริงแต่การทำความดีสัจจะเนี่ยมันมีเอาไว้รักษาให้เราเนี่ยไม่ไหลไปกับอารมณ์การตั้งสัจจะมันทำให้ใจของเราเนี่ยมันมีความเข้มแข็งทีนี้พอเราไปสัญญากับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตัวเองมันก็ออกนอกกรอบละผู้หญิงคนอื่นก็
บอกว่าเนี่ยสัญญากับฉันไว้เหมือนกันนะต้องให้ฉันมันไม่ใช่ตามกฎหมายเนี่ยถ้ามันมีสัญญาอยู่เนี่ยสัญญาซ้อนเนี่ยมันคือโมฆะนะคะสัญญาเนี่ยจะมีการล้มเลิกได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายยินยอมแต่ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายนึงโอ้ยผู้ชายแต่งงานมานานแล้วฉันเบื่อเธอฉันเลิกสัญญาฉันไม่ให้สัญญาคนใหม่แล้วบอกสัญญานี้เลิกจากตัวเองคนเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าผิดสัญญารับกรรมค่ะรับกรรมเหมือนกันผิดสัญญาเนี่ยเพราะมันไม่มีการตกลงไงสัญญามันจะจบลงได้ก็มีการตกลงกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้สมมติเนี่ยมันจะเป็นตัวสร้างวิบากกรรมกับเราเนี่ยทำไมอ่ะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยคนละพ่อคนละแม่มาเจอกันแท้ๆเลยแต่พอทำไมผู้ชายไปมีคนอื่นหรือผู้หญิงไปมีคนอื่นทำไมถึงตกนรกปีนต้นนิ้วเพราะอะไรสงสัยหรือเปล่าคะเตียงสงสัยนะเมื่อก่อนเนาะเอ๊ะผู้ชายเนี่ยก็แค่ไปมีคนอื่นเองอะทำไมต้องปีนต้นนิ้วด้วยก็เพราะมันออกนอกกรอบไงมันทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ไงเพราะว่าเหมือนกับผู้หญิงที่เป็นนอกใจก็เหมือนกันมันออกนอกกรอบมันมีกรอบของความจริงอยู่ทั้งหมดเนี่ยการตกนรกทั้งหมดของสัตว์นรกหรือเปรตหรืออสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยที่เขาต้องไปเกิดในอบายภูมิก็เพราะว่ามันมีการออกนอกกรอบของความจริงโดยสมมติแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยเราจะไม่ทำให้ไอ้กรอบเนี้ยมันสูญเสียเลยเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็พรุ่งนี้คงจะเป็นเฟสของอุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตหรืออีกอย่างนึงก็เดี๋ยวถ้าเกิดท่านพระอาจารย์ดูแลเครื่องนี้สำเร็จพรุ่งนี้ก็จะออกอากาศเครื่องนี้ละค่ะนะคะขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านญาติธรรมทุกท่านสวัสดีปีใหม่อีกหนึ่งวันนะคะมีความสุขด้วยกันทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ